สวัสดีค่ะสาระสารู้อยู่ที่สนามม้านางเลิ้งช่วงถนนศรีอยุธยาจะพาทุกท่านไปชมการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในอดีตเคยเป็นสนามม้านางเลิ้งพื้นที่279ไร่อยู่ที่ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตเปิดสนามในปีพุทธศักราช2459ใช้เป็นสถานที่แข่งขันม้าและบำรุงพันม้าในพระบรมราชูปถัมภ์ปิดฉากสนามม้าในปีพุทธศักราช2561และเริ่มรื้อถอนในปีพุทธศักราช2562เพื่อสร้างเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชดำริของทั้งสองพระองค์เรื่องป่าและน้ำเป็นปอดในเมืองของกรุงเทพทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมพื้นที่อุทยานเป็นที่ดินในพระบรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นส่วนสาธารณะมีพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561คาดว่าจะเสร็จในปีพุทธศักราช2567เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9บ่อน้ำเลข9สะพานเลข9เมื่อเดินเลี้ยวขวาจากถนนศรีอยุธยาก็จะมาถึงสนามม้านางเลิ้งถนนสวรรคโลกแล้วนะคะเป็นถนนที่ร่มรื่นมีทางรถไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายของถนนมีการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเริ่มจากต้นน้ำฝ่ายชะลอน้ำการปลูกป่ามีบ่อปลานิลออกแบบให้เป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมีการเชื่อมต่อคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองเปรมประชากรและคลองสามเสนมีต้นไม้ใหญ่ 4,500 ต้นปลูกแบบป่าธรรมชาติมีพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่พึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนเดินจากถนนสวรรคโลกเลี้ยวขวาจะเป็นสนามม้านางเลิ้งช่วงถนนพิษณุโลกค่ะภายในมีเส้นทางเดินวิ่งลานวิ่งจักรยานลานกิจกรรมและกีฬาท่าเรือมีร้านอาหารที่จอดรถขนาดใหญ่ร้านค้าชุมชนนางเลิ้งให้เป็นส่วนแห่งความสุขที่ยั่งยืนของทุกๆคนเราเดินมาถึงฝั่งถนนพระราม5กันแล้วค่ะมีคลองเปรมประชากรและวัดเบญจมบพิตรอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนสายนี้มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมีคันคูคลองการก่อสร้างวรรณอุทยานคงจะมาถึงช่วงถนนสายนี้ในไม่ช้าสะพานเทวกรรมรังรักเป็นประตูสู่ย่านนางเริงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2443นางเริงเป็นพื้นที่กันชนเขตเมืองเก่ากับเขตเศรษฐกิจใหม่อยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายเป็นตลาดบกแห่งแรกของไทยอยู่ที่ถนนนครสวรรค์โดยเริ่มจากการค้าทางน้ำหลังจากมีการขุดคลอง
พดุงกรุงเกษมในรัชสมัยรัชกาลที่4ในรัชสมัยรัชกาลที่5ในปีพุทธศักราช2442ได้แปรรูปตลาดน้ำเป็นตลาดบนบกตลาดนางเลิ้งกลายเป็นตลาดไม้สักทั้งหลังต้นตำรับความอร่อยของคาวของหวานอันรือชื่อเน้นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานเคยเฟื่องฟูในอดีตปัจจุบันซบเซาลงเพราะรถติดและตลาดไม่มีที่จอดรถขนมเบื้องยวนหรือบั่นแซวเป็นอาหารว่างของชาวเวียดนามทำจากแป้งข้าวเจ้าและไข่มีไส้เป็นถั่วงอกและถั่วลิสงคั่วมะพร้าวคั่วเต้าหู้และกุ้งผัดปรุงกลิ่นด้วยต้นหอมทอดจนแป้งสุกกรอบทานคู่กับอาจาดได้รสชาติเปรี้ยวหวานตามด้วยเค็มค่ะ